วันนี้เป็นเวลาสิ้นปีเก่ากำลังจะสิ้นและเริ่มต้นปีใหม่ทั้งคนแต่งรักเองโยมก็ควรพิจารณาว่าในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาไปต้องเรื่องว่าสนุกอะไรไม่สนุกอะไรแต่ควรจะนึกว่าชีวิตเราผ่านมาแล้วในรอบหนึ่งปีนี้เราทำอะไรดีเราทำอะไรไม่ดีบ้างมีผู้มีปัญญาคิดตรงนี้นั่งคิดนั่งทบทวนดูอะไรที่ไม่ดีเราเริ่มรู้ด้วยตนเองไม่ดีก็ไม่ดีก็โง่เขลาขอปัญญาไม่รู้ว่าหรือรู้แต่ฝืนทำด้วยเหตุผลของตัวเองไม่ใช่เป็นเหตุผลโดยธรรมเหตุผลของตัวเองมันคือตามใจตัวเองเป็นไปตามอำนาจของกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานอวิชชาเป็นรากเหง้าของกิเลสทั้งหมดนี่พระก็ต้องพิจารณาเนรก็ต้องพิจารณาโยก็ต้องพิจารณาอวิชชานี่มันเหมือนทั้งที่บางทีรู้ว่าการกระทำอย่างนี้ไม่ดีแต่ทำเพราะความรู้สึกรู้นะขาดสติระลึกรู้ว่าดีไม่ดีด้วยปัญญาอันเห็นชอบที่ถูกต้องแท้จริงไม่ได้เอาปัญญามาใช้แม้บางคนเรียนจบสูงๆไม่ได้เอาปัญญามาใช้เรียนไปก็สักแต่ว่าสอบได้แต่ปัญญาที่จะเอามาใช้ไม่เอามานี่คือลักษณะของอวิชชาที่เป็นความรู้ก่อให้เกิดความหลงโมหะลอยขาดสติเพราะไม่ได้ฝึกฝนศีลสมาธิปัญญาบางทีเรียนมารู้มาก็อยู่ในตำราอยู่ในจิตใจก็อาจจะมีแต่ว่าไม่เอามาใช้กิเลสอย่างอื่นก็เข้าไปแทรกแซงทำให้ขาดสำนึกรู้ผิดชอบชั่วดีรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงขาดสำนึกสำนึกนั้นเป็นตัวสติสติที่ว่าเราเหมือนกับเบรกรถนะหรือเหมือนอย่างเครื่องบินก็มีเบรกเหมือนกันเหมือนรถชูชีพนะเบรกให้ทรงตัวไม่เสียสูงนะให้ทรงตัวไม่เสียสูงเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคนเราเป็นไปด้วยจิตใจที่มีอกุศลเจตสิกธรรม
ก็คืออวิชชาเนี่ยเป็นรากเหง้าของกิเลสทั้งปวงให้ลงผิดไปเป็นโมหะเป็นเหตุนำเหตุหนุนให้เกิดให้เจริญกิเลสอีกสองประการคือโลภตัณหาราคะโกรธพยาบาทไล่ไปตั้งแต่คุณมีขัดเคืองใจไม่ชอบใจถึงโกรธพยาบาททั้งก็มีอิจฉาริษยาแล้วกลายเป็นโมหะหลงถือทิฏฐิความเห็นของตัวเป็นใหญ่ไม่เป็นธรรมาธิปไตยอาโมอาภีอ้างเพื่อจะไม่ทำความดีกลับไปทำความไม่ดีนี่พิจารณาดูว่าเราโง่หรือฉลาดพิจารณาตัวเราเองไม่ต้องพิจารณาใครไม่ต้องมองใครพระพุทธเจ้าท่านตรัสให้ดูตัวเองเพ่งโทษตัวเองโจทย์ตัวเองไม่ต้องไปยุ่งคนอื่นเว้นแต่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารการปกครองเพราะฉะนั้นสติระลึกชอบเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมธรรมในธรรมสิ่งที่เรากำลังคิดหรืออยากคิดอยากพูดอยากทำดีหรือชั่วผิดหรือถูกควรหรือไม่ควรเป็นแนวทางเจริญหรือเป็นทางเสื่อมแห่งชีวิตสติตรงนี้มันเกิดจากการฝึกปรือศีลสมาธิปัญญาไม่ว่าพระไม่ว่าโยมไม่ว่าเด็กถ้าไม่ได้ฝึกปรือแล้วกินเองเครื่องเลยเพราะอวิชชานี่ครับร้ายแรงไม่อยากให้ความเห็นรายแรกก่อให้เกิดโมหะเป็นเหตุนำเหตุผลให้เกิดกิเลสอีกสองข้อคือโลภะตัณหาราคะตัณหาก็อยากดูอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้สิ่งที่น่ากำลังยินดีพอใจก็นำไปสู่ความประพฤติกำนองกรองธรรมพระปฏิปริณานเนรปฏิสิโยปฏิสิผิดไปได้ไปไหนกรรมกรรมนาวัตติโยลืมไปซะแล้วลืมคิดกรรมนาวัตติโยสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมลืมคิดถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยกระตุกคอยกระตุ้นเตือนหลงทำดีไปจิตตกวาระจิตเปลี่ยนไปมากน้อยเท่าไหร่มันเกิดขึ้นเป็นร้อยร้อยพันพันดวงในอกุศลจิตเนี่ยเมื่อมันเปลี่ยนไปแล้วผลเป็นยังไงทำในธรรมที่สุดละเอียดตามสายปฏิจจสุปาทานเมื่อภูมิจิตตกภูมิธรรมก็ตกภพชาติตกเป็นทุกขติไปแล้วกายในกายเศร้าหมองเวทนาในเวทนาเศร้าหมองจิตในจิตเศร้าหมอง
เวทนาในเวทนาคือทุกขเวทนาแล้วก็เศร้าหมองด้วยไปตามจิตทำในธรรมเป็นทุกขตินั่นแหละมันประทับไว้เป็นร้อยเป็นพันดวงนั่นจิตในจิตมันนำธรรมในธรรมนั่นไปเป็นทุกขติด้วยนับภพนับชาติด้วยกายในกายที่เป็นทุกขติดับแล้วก็เกินดับแล้วก็เกินไปตามวาระอิทธิเปลี่ยนไปในทางนี้นับไปด้วยถ้าไม่แก้ไขเสียนั่นแหละตายไปก็สวัสดีถึงทุกขติไปเกิดเป็นเปรตบางสัตว์นรกบางอสุรกายบางสัตว์เดรัจฉานบางความกรรมเป็นพระเป็นเลนไม่ใช่วัตถุนึกว่าบวชแล้วต้องไม่บวชถ้าทำไม่ดีแล้วการทำไม่ดีจะเป็นตัวอย่างไม่ดีแก่ผู้อื่นด้วยเสร็จเลยทับผมทับตัวเองแต่นั่งไม่ถูกโยมเหมือนกันไม่ได้ยึดหย่อนเหมือนกันแต่พระจะเป็นเหมือนพระขาวเนรจะเป็นเหมือนพระขาวเหมือนกันอะไรเพื่อนนิดเพื่อนหน่อยก็เห็นชัดโยมก็เหมือนพระที่ใช้เลยถ้าเพื่อนมากครับมองไม่เห็นก็เป็นอะไรเพราะมันเพื่อนไปหมดแล้วก็เลยดูเหมือนว่าไม่เพื่อนโทษมันมีอย่างนี้โทษมันมีเป็นทุกขติตลอดที่จิตเปลี่ยนวาระไปในทางบาปอกุศลนี่ยกตัวอย่างให้ฟังอย่างรักหลงรักจีวรหน่อยเดียวเรียกว่าคืนนี้จะแต่งแต่งโบสถ์คืนนี้เพราะฉันพัฒนามากเลยอาหารเป็นพิษนี่เราย่อมมรณะครับตายแล้วก็เป็นเด็กทั้งที่รู้แล้วเหมือนไม่เนี่ยไม่ได้ผิดศีลด้วยนะไม่ได้ผิดศีลเพียงแต่ใจกำนัลยินดีกำนัลที่จะไม่ได้กำนัลในเรื่องกามทั่วไปนะเพียงแต่รักจีวรตายไปเป็นเด็กดีดีพระพุทธเจ้าสั่งห้ามพระที่ช่วยดูแลกันเป็นเพื่อนสามกามิตรจะพากันแบ่งผ้าจีวรนั้นแบ่งกันตามพระวินัยว่าพระมรณภาพและทรัพย์สินอะไรที่ไม่ได้สั่งเสียไว้ก็เป็นของผู้ที่ช่วยดูแลก็จะแบ่งกันพอจะแบ่งกันในเรื่องนั้นเพิ่งเกิดก็คล้ายๆกับว่าสัญญาคือความจำเนี่ยนะยังมีรู้ว่าตัวนี้เขาจะไปแบกจีวรกูเริ่มจะโกรธยังไม่ร้องนะพระจะปล้นจีวรกูพระจะปล้นจีวรกูเสียงดังไปถึงพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ไกลแต่ได้ยินด้วยที่ประสงค์
ไม่ดีด่าด่ากับผู้ตรงตรงธรรมดาไม่เหมือนกันนะกับผู้ที่อัลลอฮ์ว่าด่าก็คือว่าร้ายแต่รับทำไม่ดีเองทำไม่ดีโยมบอกได้พูดได้ก็ตรงนี้ที่หลวงพี่ทำนี่ท่าทางจะไม่ถูกมั้งหรืออะไรพูดได้ความผิดโยมบอกได้แต่บอกด้วยความสุภาพจะไปด่านะเพราะอยู่คนละเพศรักเป็นบริตรเพศเพศที่ละเอียดทีนี้ถ้าอย่างนั้นเห็นรักที่ไม่ดีทำไงมีสองทางถ้าเราแน่ใจทำไม่ดีมีจิตทั้งครอบก็ลองไปเรียนทำด้วยจิตอนุเคราะห์ว่าเอ๊ะอันนี้ไม่ถูกนะท่านนะจะไปด่าแต่ถ้ากลัวท่านจะโกรธเอาอาจจะสงเคราะห์อีกบอกพระอีกองค์หนึ่งที่เป็นเพื่อนสาธมิตรหรือพระผู้ใหญ่ไม่มีใครกล้าบอกเจ้าอาวาสเลยพระรูปนี้ติดศีลแล้วหรือประพฤติผิดพูดผิดทำผิดอะไรอะไรแต่ต้องให้แม่นยำนะข้อมูลนะอย่ามั่วนะตั้งใจให้เป็นกัลยาณธรรมด้วยใจที่เป็นมิตรปรารถนาดีต่อกันบอกพระเพื่อนสาธมิตรหรือพระผู้ศรหรืออย่าอะไรจะได้ไปช่วยทำเกิดเพราะมันเป็นได้เพราะว่าท่านยังเป็นที่เราทำต่อกันอย่าเป็นปากอย่างนี้ไม่จะได้คุณนโยมแต่อย่าไปปรับนวัตโดยที่เราไม่รู้จริงตรงนี้เสียเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเพราะเราไม่รู้ว่าคำว่าอาวัตครับเว้นแต่คนที่รู้ดีแล้วเรื่องเราไม่ใช่ครั้งนี้ไปถึงพอเจ็บยังพูดถึงพระวินัย8 9ก็อาจจะมีแต่ที่แน่ๆก็คือถึงพ.ศ. 7ก็อาตมาเรียนมาแล้วสอบตกเพราะอ่านหนังสือเล่มไม่ถูกไม่ใช่แต่พระวินัยเข้าใจแต่นี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนเป็นผู้กระทำน่ากลัวโยมก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงตรึงตรงนี้และก็อาตมาเตือนตรงนี้ว่าที่จะนายอมว่าเราดีหรือไม่ดีเรื่องดีเป็นการรื้อใจเอาไว้ทุกทีละเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสอนิจจังทุกขังอนัตตาตรัสนั้นให้เห็นเพื่อจะปล่อยวาง